เลยไปเป็นเด็กเกาะกันเลยถึงแล้วทุกคนเรามาถึงแล้วคุณควรพูดภาษาสเปนนะเราอยู่ในประเทศสเปน You can talk Spanish to her. She's Spanish. No, I entender. Oh, you don't. Oh, you cannot speak Spanish. Yeah, I speak Spanish. Oh. Habla español. Ah, vale. Oh. แต่ดีก็งงพูดเป็นแล้วทำไมไม่พูดกันนะเนี่ยกรีซเลยอ่ะกรีซระหว่างรอแม่เช็คอินแชร์กันดีมากเลยนะครับพุทนี่เป็นอย่างนี้ให้ได้ตลอดนะรักกันมากๆอ่ะลูกวันนี้คุณจะเล่นน้ำกันเลยเหรอวันนี้เดี๋ยวดีจะพักก่อนมาสเตย์อินโอ้ยไม่เอาไม่โชว์ซะด้วยคุณผมรู้สึกบาดตาบาดใจกับชุดคุณเหลือเกินยิ่งมองยิ่งไม่ชินไงไม่รู้โอเคครับ120นี่ห้องใครห้องมิกามิยาว้าวแล้วนอนกันยังไงแล้วเขาจะนอนกันยังไงเนี่ยนอนตรงนี้มิยานอนตรงนั้นมิยานอนด้วยกันตรงนี้ได้อ๋อโอเคคุณก็ตกลงกันดีนะโอเคเอาไปถึงตาไปห้องแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีเพราะว่ามีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากและน้ำผู้ใหญ่ก็ฟรีโฟลว์อีกออกกำลังกายเพื่อกินน้ำผู้ใหญ่อ๋อคือมันเป็นเหมือนอยู่บนหน้าผานะโรงแรมเนี้ยเราก็มาชั้นล็อบบี้ปึ้งแล้วก็ห้องก็เป็นไล่ลงมาแล้วก็เป็นน้ำผู้ใหญ่ชั้นนี้เลยน้ำผู้ใหญ่ชั้นนั้นเหรอใช่โอเคโอ้โหห้องเราแอบรู้สึกผิดกับลูกเลยอะรู้สึกผิดกับลูกใช่แต่ไม่เป็นไรเพราะลูกก็มานอนกับเราGood morning ไม่ morning แล้วจริงๆแล้วตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยผมตลกแล้วก็เป็นการชาร์จพลังที่แบบว่าเต็มมากเราสองคนนอนกันไป10 ชั่วโมงเต็มแต่วันนี้ก็จะเป็นวันรีแลกซ์ของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำทะเลด้วยนะเพราะว่าน้ำทะเลที่ดีเขาค่อนข้างที่จะใสฟ้าสวยมากฟ้ามากแต่เราจะขอไปเล่นช่วงเย็นได้ไหมเพราะว่าที่นี่เขาพระอาทิตย์ตกกัน4 ทุ่มเราไปเล่นนู่น6 โมงก็ยังได้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้กินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปอยู่กับลูกละโอเคอุ๊ยอะไรมาข้าวมานี่มาแล้วโอ้โหนี่คุณแต่งหน้าเองเลยเหรอคะเนี่ยขอยนโฉมอีกสักทีได้ไหมคะโอ้หันมาแบบตรงๆเลยได้ไหมคะเธอจะไม่เอาของออกมาจากสูทเคสเธอหน่อยหรอทริปนี้ไม่ได้คิดเลยอะว่าจะแบบจะใส่อะไรยังไงยัดมาแบบงงๆอะเธอฉันจัดของฉัน ฉันจัดแล้วนะแล้วฉันก็มีรองเท้าอยู่อย่างนี้ฉันก็มีนี่อยู่อย่างนี้ตอนนี้5 โมงเย็นแล้วครับไปเราไปปลุกลูกกันแล้วเราก็จะลงไปทะเลกันแล้วไปทั้งไร่ถมบนทะเลนะทุกคน Ready. นี่ได้ลงมาเล่นทะเลกับลูกครั้งแรกละไปทะเลทีไรพ่อแทบไม่ค่อยได้เล่นทะเล มาถึงเวลาทานซันสกรีนกันแล้วทุกคนเชื่อไหมว่านี่คือกำลัง5 โมงครึ่งแล้วอะ5 โมงครึ่งตอนเย็นนี่คือแบบแดดแบบนี่สิโอ้สุดๆเลยฮะหลบเหรอคะโอเคได้ค่ะโอเคค่ะโอ้โหเก่งเลยอันนี้ทำให้เดดดี้ใช่ไหมคะอ้าวอันนี้ของเดดดี้ไม่ใช่เหรอคะฮะงั้นเราใช้ด้วยกันได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะไปลุยกันเนี่ย let's go ดูน้ำเย็นไหมโอ้ยพี่ก้าเดดดี้ไม่อยากลงแล้วไปเลยมามีไปเลยอันนี้นะครึ่งเดียวของตอนที่ไปกรีซเย็นกว่านี้หรอว่าเย็นกว่านี้เยอะเลยแต่ถ้าตอนเช้าสีมันสวยนะตอนเช้าสีสวยพรุ่งนี้เช้ามาเลย9 โมงอันนี้ถือว่าอุ่นหรอถามว่าที่นี่สวยไหมก็สวยนะทุกคนดูสิเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นผาอย่างเงี้ยสวยเลยดูสิโอ้โหชายหาดก็โอเคทรายอาจจะไม่ได้ขาวเท่าบ้านเราหนูบอกให้ไปเปลี่ยนเสื้อหนูบอกให้ไปใส่เสื้อแต่ดิไม่ใส่เสื้อค่ะแต่ดิเป็นผู้ชายแต่ดิไม่ต้องใส่เสื้อเลยแต่มองนี้ก็เหมือนพัทยากันนะอันนี้มันท่ากุ้งเต้นป่ะคะเนี่ยกุ้งเต้นทำท่าไงคะอาบแดดผิวยังไม่เข้มพอใช่ไหมคะอยากให้เข้มกว่านี้อีกนะเนาะโอ้โหมันมีโดนไปหลายดอกแล้วซันเซ็ตสวยมากสุดยอดผมมุนก็สวยมากเลยครับมูเท่มากมิก้าทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมิก้านั่งดูเรือสิที่เขาสไลเดอร์เลยอ๋อเหรอครับแล้วคุณนะคะมิก้าคุณกำลังนับเรือสไลเดอร์อ๋อเหรอคะมิก้ามีเงินที่เขาอยู่สเปนแล้วคะเขาเรียกเงินยูโรมิก้ามีเงินยูโร I have 5 euros and I can buy that one for Mia. Yeah, I have. Mika มีเงินที่สเปน2 เงิน Mika จะซื้อให้อันนั้นให้เดดี้กับบีให้Mia เล่นโอ้ลูกใจกว้างมากเลยแต่ตอนนี้พ่อสงสัยว่าจะเอาภาษาอะไรดีตอนนี้ภาษา3-4 ภาษามันเริ่มงงแล้วเนี่ยเก็บตังค์ซื้อรถให้จัดจีซื้อรถอะไรดีคะให้จัดจีเลือกสีแล้วให้เดดี้เลือกเองโอ้แม่โคตรเดดี้ทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยโอ้รถเลมโบกินี่สีทองให้เดดี้กับมามีเฮ้ยสีทองแต่ขอบคุณมากเลยลูกเดดี้ไม่ชอบรถสีทองค่ะให้เดดี้สีโอ้เดดี้ชอบสีไหนเดดี้ชอบหลายสีเลยค่ะแต่สีที่ชอบที่สุดอะคือราศีไม่ใช่เฮ้ยอันนี้คือคนฮะอ๋ออันนี้คือคนโอเคอันนี้ราศีคือคนเขาบอกไม่ใช่สีนะราศีคือคนนะโอเคอ่ะก็คุณชิวๆกันไปก่อนนะเดี๋ยวดิจะไปอาบน้ำก่อนนะมาเดี๋ยวดิไปอาบน้ำก่อนโอเคคุณพร้อมต้องใส่ชูชีพเลยนะครับไปขึ้นไปเลยนะครับไปตอนนี้ไปเร็วๆไอ้นี่ไปซ้ายอยู่นะโอ้วันนี้มิก้าเป็นกัปตันนะครับ กัปตันมิก้าเราอยู่ตัวนี้เหรอเด็ดสไลเดอร์ตรงนี้แหละโอเคไปมิก้าค่อยๆขึ้นครับเอาเลยมิก้าโก้ไปก็แค่นี้ค่อยๆระวังมือนะคะค่อยๆโอเคถูกต้องเก่งมากหนูปีนขึ้นไปเลยเป็นไงบ้างใช้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะลื่นขึ้นนะคะเพราะตอนนี้สไลเดอร์มันฝืดมันไม่มีน้ำไปเนี่ยขึ้นเลยค่ะถ้าตัวเปียกมันจะเริ่มไหลเร็ว one two three go มองทางด้วยมองทางเอามาเด็กๆขึ้นมาครับเดี๋ยวนี้จะปั่นไปกลางทะเลเพราะว่าเดี๋ยวนี้แทบยังไม่ได้ปั่นอะไรเลยลูกกัปตันครับกัปตันคุณไหวแล้วครับซ้ายถูกแล้วครับซ้ายถูกแล้วครับกัปตันซ้ายถูกแล้วครับเอานะโกนะไปเดี๋ยวนี้ปั่นถึงมั้งจะบอกว่าไม่ถึงไอ้นี่ก็จะไม่ถึงระวังระวังไม่ได้หยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวนี้ว่าเด็กไม่ได้เพราะมันไม่ถึงอีสี่อ่ะคานด้วยนะลูกติดน้ำที่นี่ใสมากนะเนี่ยไม่ใสเลยใสแค่ลองดูสิครับเนี่ยใสมากมิก้าไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยใสเลยมันไม่มีปลาไงเราเลยไม่เห็นปลาแต่น้ำใสมากโอ้ยใสมากเลยเหนื่อยสินี่คือเราปั่น1ชั่วโมงก็กลับมาถึงแล้วเนี่ยสวีดัสสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วเราส่งลูกกินข้าวแล้วเราจะไปออกเดทกันบ้างจะไปออกเดทข้างนอกโรงแรมเพราะตั้งแต่เรามาเนี่ยเรายังไม่ได้ออกไปนอกโรงแรมเลยเราอยู่โรงแรมตลอดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะไปลองร้านอาหารใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นฟิวชั่นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงผมตื่นเต้นกับร้านนี้มากเลยเป็นฟิวชั่นเอเชียนถูกนั่งไปไกลเหมือนกันนะนั่งไกล30 นาทีนั่นสิลงมาแล้วเหมือนอีกที่เลยนะครับเนี่ยใช้ได้ไหมคะที่พามาบรรยากาศดีมากครับนี่บรรยากาศดีมากสมกับที่นั่งมาไกลนี่แต่ถ้าแม่อร่อยนี่จบเลยนะลองชิมสิคะพ่อเขาบอกว่าเป็นซีบาสใช่เป็นซีบาสที่นี่ที่เมโนก้าจับที่นี่ว่าร้านนี้น่าจะดีเปิดมาดีแล้วเหรอเปิดมาดีเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นชูโทโร่ที่ใส่คาเวียร์บอกแล้วน้องเลือกร้านอาหารไม่ผิดหวังหรอกตั้งใจแบบนี่ตั้งใจถ่ายจนปากเบี้ยวแล้วเนี่ยเขาบอกว่านะคะให้เรารับประทานตรงหัวที่ทอดก่อนพอระหว่างที่เรากำลังเคี้ยวหัวเขาอยู่เนี่ยเราค่อยกินตัวเขางั้นผมให้คุณลองก่อนผมอยากเห็นคุณกินหัวก่อนดิฉันเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นดิฉันจะเลือกหัวเล็กหัวที่เล็กๆกินง่ายดีไหมเขาบอกให้กินแล้วต้องเข้าเลยใช่ไหมห้ามเกินนะเข้าเลยอย่าบอกนะว่าตายไปเลยเพราะว่ายังอยู่ตรงนี้มีแต่ตัวแต่จิตวิญญาณหายไปแล้วอร่อยมากมาตาผมละ กินอย่างนี้เลยไม่เคยกินเลยไม่เคยกินแบบโรทอดนี้เลยไปเลย let's go เราจะไปไหนกันครับเราไปเรือโอ้ไปเรือเฮ้ยเมียอันตรายมากค่ะเราไม่วิ่งเลยนี่ทางลงเขาเราวิ่งได้ยังไงเราต้องค่อยๆเดินล้มลงไปนี่กิ้งลงไปเลยนะเนี้ยค่อยๆค่ะเฮ้ยSo where you come from? Thailand. Nice. Ellos son todos de Tailandia y yo medio español.หินข้างบนนั้นแปลกดีนะเนี่ยเหมือนช้างหรือเหมือนอะไรเลยนี่ของเราลำนี้อ่ะพี่ก้าโอเคโอ้โหพี่ก้าไปก่อนเลยยูเวอร์กอมไปโอเคเรือใหญ่ดีนะพี่ก้าโอ้โหอย่าซนมากนะครับโอเคนะครับอยู่แล้วหนวดเขาอะมีพิษพอหนวดเขามาโดนเราแปรสเราก็จะรู้สึกแสบตาแล้วแต่ท่านนะไม่ได้โดนนี่ก็มโนว่าแสบแล้วยังไม่แสบยังไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเป็นไงครับวันนี้ดีมากเลย Beautiful day นะพี่แบบว่าเป็นกูดก็ไปอย่างนี้อยู่ได้ทุกวันเลยถ้าคุณขับเรือเป็นนะอีกหน่อยเราสามารถเช่าเรือเล็กๆเนี้ยแล้วอยู่เป็นทั้งวันได้เลยนะหรอจบทริปแล้วครับ Beautiful dayโอ้โหนี่ปิกนิกไทม์ปีกวิเวกจากลูกสักแป๊บถ้ามันก็แบบว่ารักกันดีเนาะถ้ามันกระติดลิดนิดนึงนะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมานั่งอยู่ด้วยอ้าวคุณไม่คิดว่าจะมีคนมานั่งอยู่ด้วยได้ไงคิดว่าคุณแบบขี้เกียจออกมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทิ้งคุณไปคนเดียวมานั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยเช็คโทรแป๊บหนึ่งครับเอาจริงนะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะบินมามันงานทุกวันเขาวุ่นวายมากเลยอ่ะทุกวันแบบแพ็คกระเป๋าเนี่ยคือ3ชั่วโมงก่อนจะบินเลยนะแล้วผมมาเป็นอะไรไม่รู้เวลาการจัดกระเป๋าของผมเนี่ยมันชอบลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นเสื้อผ้าหลังไม่ค่อยซีเรียสละไม่เป็นไรเดี๋ยวมา mix and match เอาหน้างานเนาะหยิบมาก่อนแต่บางอย่างอ่ะมันลืมไม่ได้ใช่ไหมขาดไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยขาดไม่ได้ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยกินทุกวันออกกำลังกายเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยออกทุกวันใช่ที่นี่เราอาจจะมีแบบออกบ้างแต่เอาจริงวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะก็เหมือนออกกำลังกายเลยที่มาที่เนี่ยเพราะว่ากิจกรรมแน่นทุกวันทุกคนกันเดินกันนู่นคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เราขาดไปไม่ได้เลยคืออะไร นี่เลยนี่คือไลฟ์โปรตีนที่เราสองคนขาดกันไม่ได้เลยทุกวันอยู่ไทยเนี่ยคือกินทุกวันอยู่นี่ก็ต้องกินทุกวันเหมือนกันเพราะว่าพูดตรงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราลืมเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เรายังหาซื้อที่ได้แต่สิ่งนี้เนี่ยซื้อที่ไหนเราก็ไม่รู้ไงคิดว่ามีแหละแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันแล้วเอาจริงนะบ้านเราบางทีก็แบบว่าตื่นสายบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องกินอาหารเช้าอะไรที่มันเร่งด่วนแต่ว่าต้องมีโปรตีนเราก็เลยเนี่ยเค้กชงดื่มนิวทรีไลท์โปรตีนแบบง่ายๆไปเลยคืออันนี้ขอเสริมจริงๆไม่ได้บ้างครับผมว่าบ่อยเลยที่แบบว่าตื่นสายแต่ตอนเช้าเนี่ยต้องบอกเลยตื่นมาปุ๊บใช่ชงเค้กดื่มง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากเดี๋ยวพ่อสามารถเอามาทำให้ดูเลยนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกินแบบตอนเช้าเป็นมื้ออาหารก็ได้เพราะว่านิวทรีไลท์โปรตีนเนี่ยเขาสามารถกินเสริมได้ด้วยสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมื้ออาหารนั้นเนี้ยมันโปรตีนน้อยจังเลยอ่ะมีแต่แบบแป้งหรือว่าบางทีแบบผักอย่างเดียวเนี้ยแล้วโปรตีนมันน้อยเกินไปอ่ะเราก็สามารถทานตัวเนี้ยเสริมไปได้ด้วยนี่ชงเค้กดื่มง่ายสะดวกมากโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมากเพราะเขาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยไม่ควรที่จะขาดโปรตีนเลยคนเราเนี่ยต้องได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลอย่างกี้น้ำหนัก45กิโลกี้ก็ต้องได้รับโปรตีนต่อวันเนี่ย45กรัมโอ้ทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าผมใส่2รสผสมกันอันนี้ความชอบส่วนตัวผมใส่ออพลาสโอ้อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับผมการเลือกซื้อโปรตีนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อโปรตีนที่ห้อไหนอะไรไงก็ได้คุณต้องดูหลายๆส่วนด้วยดูด้วยการผลิตของเขาเนี่ยทำยังไงความน่าเชื่อถือหลายๆอย่างซึ่งเรา2คนเนี่ยแน่นอนเลือกอยู่อย่างเดียวเลยคือโปรตีนจากนูทรีไลท์เท่านั้นพูดถึงแล้วก็นึกถึงตอนที่แบบว่ากินแรกๆแล้วก็ถ่ายลงสตอรี่คนก็เห็นใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยกินโปรตีนหรอแล้วแบบทำไมถึงเลือกกินของนูทรีไลท์ล่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าการที่แบบเราจะเลือกกินอะไรสักอย่างอ่ะเราก็ต้องดูว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้โดยเฉพาะคุณภาพการผลิตอะไรอย่างนี้ก็บอกเขาไปถูกต้องเลยอันนี้เรา2คนสามารถยืนยันได้เพราะเรา2คนเนี่ยไปเห็นกับตามาแล้วเรา2คนไปที่ฟาร์มเข้ามาที่ประเทศอเมริกาแล้วเรารู้ว่าขั้นตอนของเขาขบวนการทั้งหมดเนี่ยทำยังไงดีแค่ไหนบอกเลยว่าได้มาตรฐานและเชื่อถือได้แน่นอนเรา2คนเลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของนิวทรีไลท์ครับใช่ตัวนิวทรีไลท์โปรตีนในนี้เขาทำมาจากถั่วเหลืองใช่ไหม จะบอกว่าถั่วเหลืองที่เขาใช้อ่ะก็คือเริ่มจากการคัดเมล็ดเลยว่าจะต้องเป็นเมล็ดที่แบบดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้แปลงพันธุกรรมเขาเนี่ยนะปลูกในฟาร์มออร์แกนิกด้วยพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยแล้วก็สามารถตรวจสอบคุณภาพได้เพราะของเขาเนี่ยได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกเลยนะทุกคนและที่สำคัญนิวทรีไลท์เป็นโปรตีนที่มียอดขายอันดับ1ในประเทศไทยเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่ยอดขายอันดับ1แต่ยังเป็นที่1ในใจเรา2คนด้วยนะจ๊ะใช่จะบอกว่าเอาจริงนะที่แนะนำเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะกินกันจริงๆถูกต้องแล้วก็เวลาแบบเพื่อนๆถามเราก็แบบบอกว่าเอ้ยมันดีจริงๆนะเรากินจริงๆแล้วกินมานานหลายปีแล้วด้วยเลยอยากจะแบบว่าบอกให้ทุกคนรู้คนที่ลองตามอ่ะก็จะบอกว่ามันดีจริงๆเหมือนกันพกง่ายกินง่ายสะดวกรสชาติก็อร่อยด้วยคิดว่าน่าจะตรงตามไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนถูกทีนี้คนก็จะถามว่าซื้อที่ไหนคะอะไรยังไงคะถ้าคนที่แบบว่าถนัดซื้อออนไลน์เนี่ยง่ายๆอยู่แล้วเพราะเราสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ www.amway.co.th เขาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เลือกเยอะแยะมากมายลองเข้าไปดูเพราะว่าอาจจะถูกใจมากกว่าโปรตีนและได้อย่างอื่นกลับมาด้วยนะนี่เราก็จะนั่งกันชิลๆอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเราก็จะชิลสักพักหนึ่งเด็กๆไปชิลแล้วเราก็ขอมาชิลขอดื่มด่ำธรรมชาติโดยที่ไม่มีเสียงแบบว่าขนมมีเสียงลูกหนึ่งแบบนี้ฮาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อ EP นี้ไปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย